ต่อไปเป็นตัวอย่างการจัดท่าทางนะครับอย่างเช่นผมต้องการให้หน้าที่6นี่นะครับเริ่มเล่าเรื่องนะครับเปิดหน้าที่6มาเนี่ยผมต้องการให้จีนี่นะครับอยู่ณตำแหน่งนี้ครับก็เริ่มบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็จีนี่มาอยู่ตรงนี้ก่อนมาโชว์ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็แสดงเช่นท่าทาง FP นะครับแล้วก็พูดตรงนี้นะครับเราก็พูดเสียงประกอบไปนะครับเสร็จแล้วก็จีนี่วิ่งมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนตัวเป็นเมอร์ลินนะครับพอเมอร์ลินออกมาเมอร์ลินก็มาทำแสดงท่าทางดีคายนะครับแล้วก็พูดนะครับพูดแล้วก็จะติ๊กที่เครื่องหมายถูกนี้นะครับพอพูดจบแล้วนะครับเมอร์ลินก็วิ่งมาณตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น PD นะครับ PD ออกมาเสร็จ PD แสดงทำท่าทางนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็พูดนะครับพูดเสร็จก็เคลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจมออกมานะครับเมื่อเจมออกมาก็แสดงท่าทางโปรเซสนะครับแล้วก็พูดตรงนี้ครับครับสมมุติเล่าเรื่องจบแค่นี้นะครับส่วนผู้ใช้ก็จะมีหน้าที่แค่กดปุ่มเปิดตรงนี้นะครับต่อไปเป็นตัวอย่างครับ